สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและถึงความงามด้วยนะวันนี้นออยู่ที่ Face Body Clinic ตรงเอกมัยครับมาอยู่กับคุณหมอทีนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักคุณหมอทีกันเลยสวัสดีฮะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยสุดยอดในการปลูกผมในเรื่องของการทำศัลยกรรมนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของการปลูกผมปลูกคิ้วด้วยอยากให้คุณหมอเนี่ยเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดการปลูกผมนิดนึงตรงนี้ครับครับก็ขอบคุณมากครับก็ในการศัลยกรรมปลูกผมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆสามารถปลูกได้ทั้งผมทั้งคิ้วทั้งเคราทั้งหนวดเลยนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีนะครับก็ศัลยกรรมปลูกผมเนี่ยจะมีหลักๆเลยอยู่3วิธีนะครับเป็นวิธีที่เรียกว่า FUT FUE นะครับ DHI นะครับก็คือวิธีแรกใน FUT เป็นวิธีดั้งเดิมเลยนะครับก็คือเราตัดแถบด้านหลังศีรษะเนี่ยมาเป็นแถบเลยนะครับก็คือตัดมาทั้งผิวหนังด้านบนแล้วก็มีติดเนื้อข้างล่างมาด้วยนะครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นกราฟนะครับกราฟผมก็คือ1กอเนี่ยอาจจะมีผม1เส้น2เส้นหรือ3เส้นหรือ4เส้น5เส้นก็มีนะครับในบางคนนะครับซึ่งได้ผมแต่ละกอมาแล้วก็จะมาคัดแยกแล้วก็มาปลูกตำแหน่งบริเวณที่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นวิธีตั้งเดิมเลยซึ่งจะมีข้อเสียที่ว่ามันจะบาดเจ็บกับรากหน่อยกับตรงหนังด้านหลังเยอะแล้วจะมีแผลยาวได้นะครับแต่ก็สามารถใช้ผมมาปิดได้ก็จำเป็นในบางเคสนะครับสำหรับวิธีมาใหม่ที่เรียกว่าเป็น FUE กับ DHI นะครับเป็นวิธีที่ใหม่ขึ้นนะครับเราไม่ต้องตัดมาทั้งแถบเลยเราเอามาแค่ทีละรากเลยนะครับทีละกอนะครับแล้วเราก็มาปลูกบริเวณที่เรามีปัญหานะครับอันนี้การบริเวณด้านหลังก็จะพักฟื้นไวกว่าบาดเจ็บน้อยกว่านะครับแป๊บเดียวก็หายเจ็บแล้วจริงๆไม่ค่อยเจ็บเลยส่วนมากเนี่ยฟีดแบ็กก็คือไม่ค่อยเจ็บเลยนะครับก็จะรู้สึกคันๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาปลูกข้างหน้าเนี่ยส่วนวิธี FUE กับ DHI เนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าFUE กับ DHI ในการปลูกเนี่ยจะต่างกันนะครับตรงที่ DHI มีเมื่อกี้ผมพูดงงนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอเรียงใหม่นะครับสำหรับ FUE กับ DHI เนี่ยวิธีการเอาผมมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเอามาทีละรากแต่ต่างกันตรงที่วิธีการปลูกนะครับก็คือ DHI เนี่ยเราจะมีตัว implanter นะครับช่วยในการปลูกผมนะครับซึ่งจะทำให้ปลูกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลูกได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็รากบาดเจ็บน้อยลงนะครับก็จะเป็นทำให้ผลการรักษาได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้เลยระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยนานไหมครับคุณหมอครับระยะเวลาในการพัก